ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 2,995 คนจาก20กลุ่มอาชีพที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอและจังหวัดจะเข้าสู่สนามเลือกระดับประเทศวันพรุ่งนี้ที่เมืองทองธานีประธานกกต.ย้ำพร้อมเต็มที่ไม่เสียกำลังใจหลังถูกทัวลงโดยเปิดรับฟังทุกคำวิพากษ์วิจารณ์และยังเชิญชวนประชาชนที่รู้เบาะแสทุจริตส่งข้อมูลมาโดยจะมีรางวัลนำจับให้1ล้านบาทประสานงานเตรียมกันมาหมดทุกด้านทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ซักซ้อมการปฏิบัตินะครับถ้าจำนวนรถมีมากกว่าที่เราตั้งใจประเมินเอาไว้ก็เชื่อว่าบริหารจัดการได้เพราะว่าลงรายละเอียดกันเยอะทีเดียวอย่างที่มาดูตอนนี้เนี่ยก็ผมสำหรับผมถือว่า 99.99 แล้วฮะมันจะเติมรายละเอียดอีกนิดนึงเพราะว่าตอนบ่ายเราก็จะซ้อมการปฏิบัติอย่างแท้จริงณเวลานี้มันก็ถือว่าเสร็จแล้วฮะที่นี้สมบูรณ์พร้อมเหมาะสมไหมคะครับก็ใช้เวลาพิจารณาไม่น้อยนะฮะกระบวนการของเราว่าเอาที่ไหนดีคำนึงถึงความสะดวกของผู้สมัครเป็นพื้นที่ที่ผู้สมัครสามารถจะมีที่พักอาศัยโรงแรมที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จุดเด่นอีกอันนึงก็คือก็อยู่ใกล้กกต.ด้วยฮะท่ามกลางการเปิดข้อมูลกลโกงทุจริตหัวเลือกสว.ครั้งนี้เลขาธิการกกต.ระบุตามติดผู้สมัครทุกคนจนเข้ารอบสุดท้ายส่งทีมดูความเคลื่อนไหวในโรงแรมที่มีผู้สมัครพักและรวมตัวกันอยู่รับพบข้อพิรุธบางอย่างแต่ต้องอาศัยพยานหลักฐานไม่เอาเพียงความเชื่อหรือความเห็นซึ่งจะจับตาคืนหมาหอนคืนนี้ด้วยวันแรกเป็นเรื่องของรูปแบบเมื่อวานเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานแต่ก็มีการนำไปตีความว่ากกต.หมดท่าหรือไม่กล้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่อยากจะสื่อก็คือว่าจริงๆคือที่สื่อไปเมื่อวานก็คืออยู่ในขั้นการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวหรือไม่ต้องไปเกรงใจใครตั้งแต่มีการเลือกระดับจังหวัดได้คนมา 3,000 คนเนี่ยนะครับเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้มีสิทธิ์เลือกทุกคนโค้งสุดท้ายก่อนเลือกมีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนที่ปิดห้องลับจัดสัมมนาสว.ประชาชนใกล้สถานที่เลือกมีผู้สมัคร300คนถูกเทียบเชิญวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำตัวและหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์หวังสู้บ้านใหญ่ในสนามสุดท้ายสำหรับขั้นตอนการเลือกสว.ระดับประเทศให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มเลือกกันเองในกลุ่มไม่เกิน10คนโดยจะเลือกตัวเองได้แต่ลงคะแนนให้คนอื่นเกิน1คะแนนไม่ได้ในขั้นนี้ผู้ได้คะแนนสูงสุด40ลำดับแรกของกลุ่มจะเข้ารอบถ้าคะแนนเท่ากันต้องจับสลากหากกลุ่มไหนไม่ถึง40คนแต่มี20คนขึ้นไปให้เข้ารอบแต่หากไม่ถึงให้ลงคะแนนเลือกกันใหม่จากนั้นจับสลากแบ่งไม่เกิน4สายสายละ3ถึง5กลุ่มเพื่อเลือกไขว้รอบ2ไม่เกิน5คนเลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตัวเองไม่ได้ผลจากรอบนี้ผู้ได้คะแนนสูงสุด10ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มรวม200คนเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ส่วนลำดับที่11ถึง15ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสำรอง100คนเมื่อจบขั้นตอนเลือกระดับประเทศแล้วจะผ่านขั้นตอนของกกต.ในการประกาศผลซึ่งต้องรอไม่น้อยกว่า5วันจึงจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและแจ้งชื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับทราบต่อไปดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน